สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วก็ล็อก V Return นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไกด์เก็บระเวนเปลี่ยนอาชีพภายใน1วันนะครับก็ตั้งแต่ระเวน1จนถึงระเวน30นะเราต้องทำยังไงบ้างเพื่อเปลี่ยนอาชีพภายใน1วันเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับลำดับแรกนะครับลำดับแรกเลยนะเมื่อสร้างตัวละครมานะครับเราก็ทำเควสหลักนะครับทำเมนเควสอย่างเดียวเลยนะนี่เมนเควสนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยนะจนถึงน่าจะได้สักเลเวล18นะครับถ้าเราทำเมนเควสไปอะนะแล้วก็มันก็จะบอกว่าให้เรามีเลเวล20นะครับเพื่อปลดล็อกเฟสต่อไปนะดังนั้นเมื่อเราทำเมนเฟสถึงเลเวล18แล้วนะครับโดยประมาณนะเราก็มาทำซับเควสต่อนะครับมาทำซับเควสต่อนะก็อาจจะได้ซับเลเวล19นะโดยประมาณเพราะว่าซับเควสเนี่ยตัว EFP จะให้น้อยหน่อยนะครับลำดับที่2นะครับหลังจากที่เราทำเมนเควสกับซับเควสครบถ้วนจนถึงสิ้นสุดในระดับหนึ่งละนะครับจากนี้เราก็ต้องมาฟาร์มจุดเลเวลนะเพราะว่าเควสมันกำหนดไว้ผู้เล่นอาจจะต้องเลเวล20หรือสูงกว่านั้นนะครับการฟาร์มนะก็แนะนำให้มาฟาร์มที่สกายการ์เด้นนะครับสกายการ์เด้นตรงจุดนี้นะครับที่ผมวงอยู่นี้นะมันก็จะเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์อีคลิปนะครับก็คือกระต่ายน้อยนะขั้นตอนการฟาร์มนะครับก็จะแนะนำให้เราหาปาร์ตี้ก่อนนะโดยกดไฟล์ปาร์ตี้ตรงนี้นะครับหาปาร์ตี้ดูปาร์ตี้ที่มีจำนวนคนเยอะๆนะครับอย่างน้อยก็4คนอ่ะ4คนแล้วเราก็สุ่มเข้าปาร์ตี้ไปนะครับเพราะว่าการสุ่มเข้าปาร์ตี้เนี่ยเราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะการมีปาร์ตี้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ channel เดียวกันนะครับออกคนละ channel ก็ได้แค่เรามีปาร์ตี้ให้ครบถ้วนแบบ full party ก็คือ5คนนะจะได้รับ EXP บอนัส EXP สูงสุด 20% นะครับเนี่ยเราก็ฟาร์มที่ Eclipse นะทำไมฟาร์ม Eclipse เพราะว่าการ์ด Eclipse เนี่ยมันจะเป็นการ์ดระดับแรนะครับมันก็ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งแล้วก็เป็นที่ต้องการเยอะรวมถึงราคาค่อนข้างจะสูงภายในตลาดนะครับดังนั้นเราฟาร์มไปหาเงินไปด้วยก็ได้นะในส่วนนี้นะในส่วนของอีคิปนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับนะอาจจะฟาร์มแค่เลเวล20ก็ได้นะครับเพื่อกดล็อกเควสหลักแล้วก็ซับเควสนะหรืออาจจะฟาร์มถึงเลเวล25 26ก็ได้นะครับเพราะว่า EXP ตรงนี้เลเวลตรงนี้จะขึ้นไปอยู่นะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าฟาร์มไปเรื่อยๆนะแต่สำหรับตัวผมก็อาจจะแนะนำว่าฟาร์มให้ถึงเลเวลสัก22 23ก็ได้นะครับแล้วค่อยเราไปทำภารกิจต่อไปนะลำดับที่3นะครับหลังจากเราฟาร์มเสร็จแล้วนะได้เลเวลมาระดับเนี่ยก็เกิน20ละนะเราก็มาทำเมนเควสหรือซับเควสต่อนะครับให้หมดนะให้หมดในระดับเลเวลนะครับผมไม่รู้ว่าเมนเควสมันจะสุดที่เลเวลเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ทำไปเถอะนะเมนเควสซับเควสนะครับเมื่อทำไปได้ระดับหนึ่งมันก็จะปลดล็อกเมนเควสใหม่ที่ระดับเลเวล30นะครับตรงนี้
ระดับเลเวล30มันก็จะปลดล็อกเมนเควสใหม่ให้นะหลังจากที่เราทำเมนเควสสับเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับลำดับที่4นะครับหลังจากที่เราทำภารกิจเมนเควสจนพันและสับเควสจนพันละนะทีนี้เราก็ต้องหาทางเพิ่ม EXP อย่างรวดเร็วใช่ไหมเราก็แนะนำให้ทุกคนนะครับเข้ามากดใช้งานตัวเควสสกอร์นะครับของเมืองต่างๆก็จะมีพันเทล่าโมล็อกอัมเบล่าแล้วก็อีกมากมายนะครับโดยเควสสกอร์เนี้ยก็จะมีกำหนดระดับเลเวลของตัวละครในการใช้งานนะอย่างเช่นพันเทล่าเนี่ยตัวละครที่สามารถใช้สกอร์นี้ได้ก็เลเวล20ขึ้นไปนะครับโดยสกอร์นี้เราสามารถหาได้จากการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับการฟาร์มมอนสเตอร์ทั่วไปภายในแผนที่พันเทล่านะโดยเควสสกอร์อันนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยนะเมื่อเรากดใช้งานนะครับนี่มันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราทำนะครับนี่มันก็จะมี EXP มีจ็อบมีเบสให้แล้วก็มีมอนสเตอร์คอนให้นะครับนี่เราก็ไปทำภารกิจตามที่เควสมันแจ้งไว้นะเมื่อทำเสร็จเราก็จะได้รับ EXP นะครับเควสสกอร์นี้นะเราสามารถกดใช้งานได้สูงสุดนะครับ10สกอร์ต่อวันเท่านั้นนะ10สกอร์ต่อวันนะครับเราก็จะได้ EXP มาระดับหนึ่งแล้วล่ะลำดับที่5นะครับก็เป็นการฟาร์มนะทีนี้เมื่อเราทำภารกิจลำดับที่1ถึง4เรียบร้อยแล้วนะครับระดับเลเวลเราก็อาจจะได้สัก27 28นะครับโดยประมาณนี้ซึ่งแต่ละคนระดับเลเวลจะไม่เหมือนกันนะหลังจากได้เลเวลประมาณนั้นแล้วเราก็มาหาที่ฟาร์มใหม่นะครับโดยแนะนำนะแผนที่S intersection นะครับตรงนี้นะเหมือนเดิมนะเราก็หาปาร์ตี้นะครับพอเข้าไปเถอะนะใครจะฟาร์มตรงไหนอย่างไรนะเราก็เข้าไปเพื่อเอา EXP โบนัสบวก 20% นะครับจุดที่แนะนำนะก็เนี่ยตรงกลุ่มผู้เล่นเยอะๆนะครับก็ให้มาฟาร์มสกอร์เปียนนะครับฟาร์มสกอร์เปียนตรงนี้นะเลเวล34นะเราก็จะได้รับ EXP ระดับ1นะครับฟาร์มสกอร์เปียนดียังไงก็จะได้การ์ดด้วยนะการ์ดสกอร์เปียนเอาไปขายในตลาดนะครับถึงมันอาจจะราคาไม่แพงเท่าอีคลิปนะแต่ก็ยังขายได้อยู่นะสามารถขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าความต้องการตรงนี้ก็ยังมีจำนวนหนึ่งนะเมื่อเราทำภารกิจครบถ้วนละได้เบสเลเวล30จ็อบเลเวล30แล้วก็มาทำการเปลี่ยนอาชีพกันนะครับที่พอนเทล่านะพออันนี้ก็จะเลือกอาชีพนะครับเราก็ไปเป็นแบ็กสมิธนะและจากนั้นมันก็จะมีภารกิจให้ทำเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับSo please try a little harder. อย่างเท่านี้เราก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับสกิลแบ็กสมิธขึ้นมาละนะเราก็เปลี่ยนเป็นคลาส2แล้วนะครับ
สำหรับไกด์เปลี่ยนอาชีพภายใน1วันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่เล่นเกมแล้วก็ล็อกวีรีเทิร์นนะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ